สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวปอยจะมาโชว์นะคะโอ้ยสั่นนิดนึงนะเมื่อกี้ปอยไปจ่ายตลาดมาเนาะเดี๋ยวจะมาดูจะมาโชว์ให้ดูว่าปอยได้อะไรมาบ้างเนาะแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านปอยเนี้ยมีของไทยมาขายเยอะเลยค่ะตอนนี้มีทั้งมาม่ามีทั้งเมื่อกี้ไปเจอเพิ่งคิดว่าน่าจะเพิ่งเอามานะเป็นเขาเรียกอะไรซอสหมักหมูแดงอ่ะปอยก็เลยสอยมาก็เลยสอยมาห่อหนึ่งแบบหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามีอะไรมั่งอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานบ้านเขานะคะน้ำลาค่ะอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานบ้านเขาเนาะยี่ห้อว่าDrift ซึ่งเมื่อก่อนนะปอยเคยได้ยินแต่พี่ๆคนไทยที่เขามาอยู่ที่นี่นะคะเขาบอกว่าคนที่นี่เวลาใช้น้ำยาล้างจานอ่ะเขาล้างฟองไม่เกลี้ยงเลยอะแหลงคือแบบบางคนแบบกูกินไม่ลงอ่ะน้ำยาล้างจานอยู่อ่ะคือฟองมันยังอยู่อ่ะเมื่อก่อนก็คือแบบเคยแต่ได้ยินเนาะพอทีเนี้ยวิมาเจอเองเออแค่เราล้างเนาะมันติดมือเรามันลื่นๆเราก็รู้สึกว่ามันยังมีน้ำยาอยู่เนาะเออคิดเราเองแล้วกันเพื่อนๆว่าแบบจะรู้สึกยังไงอะเนาะแล้วตัวนี้นะคะราดิสหรือผักราดิสที่เราจะเห็นแม่บ้านต่างแดนเขาตามคลิปต่างๆอะเนาะเขาซื้อมากินกันจริงๆปอยเขาไม่ค่อยซื้อมากินนะนี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่2ได้ที่ซื้อมากินเพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบทานผักอ่ะคือจะมีฟีลแบบว่านานๆอยากทานก็เลยซื้อมานะคะส่วนตัวนี้เห็นชื่อมั้ยมันจะกลับหัวเนาะคือปักซอยนะคะเซี่ยงไฮ้แล้วก็คือผักกวางตุ้งจีนเนาะปอยชอบกินตัวนี้มากกว่าเพราะว่า1ลวกจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยหรือเอามาใส่ทำเป็นผักกินกับซุกี้พวกชาบูหรือจะเป็นหมูกระทะก็ได้เนาะแต่ส่วนมากที่ปอยกินคือปอยเอามาต้มใส่มาม่าตอนกลางคืนเวลาเลิกงานมาดึกๆแล้วคือแบบไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็หิวก็คือง่ายๆค่ะต้มใส่มาม่าแล้วก็อันนี้แครอทของลูกสาวค่ะซื้อมาให้กระต่ายนะคะเพราะว่ากระต่ายเขากินตัวเนี้ยมันจะช่วยรับคมฟันเขาไม่ให้มันคมอ่ะก็เลยซื้อมาให้แล้วนางชอบกินมากนะคะอันนี้เห็นไหมคะโลโบค่ะอันนี้นะคะที่ปอยไปเจอมาผงหมูแดงนะคะ Roasted Red Pork นะคะ Streaming Mix นะคะหรือผงทำหมูแดงนั่นเองปอยไปเจอมาปอยก็เลยสอยมาปอยไม่แน่ใจราคาปอยเอาบินไปไว้ไหนแล้วอะน่าจะ2ยูโรไม่ใช่ยูโร12เซนนะคะตกประมาณยูโร1.33น่าจะประมาณสับไม่เกิน40บาทห่อหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้เป็นหมู3ชั้นสไลด์นะคะหรือบ้านเราเขาเรียกไม่รู้บ้านเราเรียกก็ที่นี่เขาเรียกสเปกเนาะสเปกก็คือหมู3ชั้นแหละนะคะอันนี้ปอยชอบเอามาต้มใส่มาม่าตอนกลางคืนนะคะแล้วบางทีก็จะใส่น้ำจิ้มซุกี้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ไม่เหมือนอะไรเพิ่มรสชาติไม่ใช่การกินมาม่าเปล่าส่วนตัวนี้เป็นแฮมนะคะ2ตัวนี้ซื้อมาคู่กันซื้อ2เขาบอกว่า2 4 3 5จะก็คือ2อันเนี่ยอยู่ที่3ยูโร50ก็เลยสอยมา2อันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนยทำกับข้าวเวลาเราย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ก็จะใช้เนยตัวนี้แทนน้ำมันนะคะส่วนเนยตัวนี้เนยขาวน่าจะนะไม่แน่ใจตัวนี้ก็คือจะใช้ทากับขนมปังนะคะเวลาทำแซนด์วิชให้แฟนไปทำงานเนาะแล้วก็
อันนี้เป็นชีสนะคะอันนี้นะคะเป็นยังชีสนะคะก็คือชีสอ่อนอะชีสไม่แก่ เขาเรียกไงอะนั่นแหละประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เอามาทำแซนด์วิชให้แฟนไปทำงานแล้วก็ขนมปังของแฟนนะคะรายการวันนี้ที่ไปช้อปปิ้งก็คือส่วนมากจะเป็นของแฟนแล้วก็เป็นชามะม่วงที่ปอยชอบดื่มตอนนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็มีไว้ติดบ้านนะคะเพราะจะชงกินวันหนึ่งหลายแก้วเลยแหละกินจนแบบว่าจะเป็นเบาหวานได้เพราะว่าชงทุกครั้งจะใส่น้ำผึ้งตลอดทีละ1ช้อนชาพูนๆนะคะแล้วน้ำผึ้งที่นี่สังเกตที่ปอยสังเกตนะมันไม่ใช่น้ำผึ้งแท้ 100% น่ะมันจะมีเกล็ดน้ำตาลน่ะเพราะว่ายิ่งถ้าอากาศเย็นใช่มั้ยเหมือนมันจับก้อนน่ะมันแข็งใช่มั้ยมันแข็งตัวมันก็จะเห็นเม็ดน้ำตาลชัดมากนะคะแล้วลูกสาวแฟนก็เลยบอกปอยว่าเนี่ยก่อนเธอจะเอามากินน่ะเธอเอาไปแช่น้ำร้อนก่อนเอาไปละลายน้ำร้อนเหมือนเอาไปแช่ไว้ในน้ำร้อนให้มันน้ำตาลมันน้ำตาลมันละลายอ่ะปอยก็เลยว่าเอ้านี่ไม่ใช่น้ำผึ้งแท้นี่ว่ะน้ำตาลชัดๆก็คือเนี่ยค่ะจะเป็นเบาหวานตายแล้วเดี๋ยวโอเคค่ะปอยก็ได้มาเท่านี้เนาะหมดไปประมาณตีเป็นบ้านเราก็จะมา 8-900 บาทนี่นะคะแต่ก็จะมีบางอย่างที่เราสามารถเหมือนอย่างขนมปังนี้ก็กินได้ทั้งอาทิตย์นะคะชานี้ก็กินได้นานเพราะมันมีหลายซองนะคะก็จะเป็นแค่พวกผักนะคะที่เรากินมื้อ2มื้อก็หมดแต่อย่างเมื่อกี้แฮมหมู3ชั้นนะคะอันนี้ก็สามารถกินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะนะคะก็รอบที่แล้วเป็นที่ไปอัปเปอร์ดอเนาะที่ไปตลาดที่อัปเปอร์ดอนะคะที่ปอยได้หมูได้ปลามานะคะรอบนั้นก็คือเป็นจ่ายตลาดของปอยทั้งนั้นเลยนะคะก็โหหมดเยอะกว่าของแฟนอีกเพราะว่าตอนที่ไปร้านไทยอ่ะปอยไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้นะก็ฝนตกด้วยอะไรด้วยนะเหมือนอย่างวันนี้ปอยออกไปก็ฝนตกเนาะตากฝนแล้วน้ำฝนนะจะบอกว่าเหมือนน้ำเปล่าละลายน้ำแข็งที่เวลาเราเล่นสงกรานต์อ่ะเพื่อนเพื่อนขายเย็นแบบนั้นเลยค่ะนะคะโอเคค่ะก็มีแค่นี้ไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปปอยจะมีวิดีโอที่ปอยไปช้อปปิ้งมาเมื่อกี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ